คุณผู้ชมครับในช่วงเล็กแรกของฟุตบอลไทยลีกซีซั่น 2022-2023 เนี่ยน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่อึดอัดของนักเตะกิเลนพยองหลายต่อหลายคนเลยล่ะครับจากความคาดหวังของบรรดาแฟนคลับรวมไปถึงผลการแข่งขันที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจนะฮะกัปตันต้าสุพรปินากาตาโพก็คือ1นักเตะที่แบกรับความกดดันในช่วงเล็กแรกของฤดูกาลแข่งขันเอาไว้อย่างหนักอึ้งเลยล่ะครับด้วยปลอกแขนที่เขาสวมอยู่ในฐานะกัปตันทีมและตำแหน่งที่ถูกสลับโยกไปเล่นขวาบ้างซ้ายบ้างตามแท็กติกของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ก็อาจจะทำให้ความสม่ำเสมอคุณภาพการเล่นของเจ้าตัวมันไม่นิ่งนะครับแต่แน่นอนสุพรปินากาตาโพก็ก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมและก็ใช้โอกาสในการลงสนามของตัวเองเนี่ยแหละครับค่อยๆขยับปรับปรุงแก้ไขในส่วนของแท็กติกใหม่ๆที่โค้ชมาริโอวางไว้ให้เขาเป็นนักเตะที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ไว้ใจมากๆนะครับอย่างที่แอดเคยทำคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ไปว่าถ้าเกิดเป็นเกมใหญ่ๆเกมที่เราต้องเจอคู่ต่อสู้ที่มีเกมรุกริมเส้นค่อนข้างดีโค้ชมาริโอมักจะจับสุพรปินากาตาโพมาเล่นทางฝั่งซ้ายแล้วก็ใช้บุญทวีเล่นทางฝั่งขวาเพื่อหยุดเกมรับของฝั่งตรงข้ามแน่นอนว่าในช่วงแรกผลงานของทีมเมืองทองอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่และตำแหน่งที่ถูกวิจารณ์บ่อยมากที่สุดก็คือแบ็ค2ข้างนี่แหละครับการที่ถูกโยกไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแต่ด้วยความไว้วางใจของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ไม่ว่าจะถูกโยกไปเล่นตำแหน่งไหนตาก็พร้อมที่จะก้มหน้าก้มตาเล่นแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะฮะจริงๆผลงานของสุพรปินากาตาโพก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะจบเลขแรกกันนะครับเราได้เห็นแอสซิสต์สวยๆของสุพรปินากาตาโพในเกมที่เราชนะ PT ประจวบมาได้5-0เนี่ยเขาก็จ่ายสวยๆให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูมาแล้วขึ้นนำแล้วครับเฮนรี่อานิเยสุพรครับได้ครอสมาแล้วนี่ครับก้มลงไปมงเลยครับโอ้โหเด็ดขาดและพอก้าวเข้าสู่ในช่วงเล็กที่2แท็กติกของโค้ชมาริโอมีการปรับเปลี่ยนมีการรัดกุมเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของเกมรับพอเปลี่ยนวิธีการแบบนี้ก็เลยทำให้ตำแหน่งวิงแบ็กของสโมสรเมืองทองเริ่มฉายแสงเริ่มโดดเด่นขึ้นมาทั้งพี่บอลบุญทวีเทพวงศ์และพิตาสุพรปินากาตาโพนะครับเกมแรกที่กลับมาสตาร์ทในเลกที่2เราก็ได้เห็นลูกไฟสวยๆจากกัปตันต้านะฮะเป็นประตูที่เจ้าตัวน่าจะคลายความกดดันไปได้พอสมควรแล้วครับหลังจากที่เลกแรกโดนคำวิจารณ์ถาโถมเข้ามาอย่างหนักแล้วครับแต่ด้วยบุคลิกของเจ้าตัวนะครับที่เป็นคนเรียบง่ายนะฮะแล้วก็อาจจะไม่สนใจโซเชียลสักเท่าไหร่นะครับทำให้เจ้าตัวก้มหน้าก้มตาในการทำหน้าที่ในการฝึกซ้อมอย่างเดียวและบางเกมไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามก็ก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองในเกมนัดถัดไปนะฮะก็ไม่เคยปริปากบ่นเลยนะครับจนเราไม่ได้เห็นเด่นชัดขึ้นในเรื่องความมั่นอกมั่นใจของเจ้าตัวในเกมที่ยิงประตูชัยที่เมืองทองบุกไปเอาชนะชลบุรี FC 1-0ทั้งที่เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับและเป็นการเติมเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาแต่ยิงด้วยขาซ้ายข้างที่ไม่ถนัดนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเมื่อความมั่นใจมันเพิ่มมากขึ้นแท็กติกในเรื่องของเกมรับมันซับพอร์ตให้ผู้เล่นเกมรับกล้าที่จะเติมเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของสุพรปินากาตาโพนะครับกลับมานะฮะอาจจะกลับมาช้าไปสักนิดนึงแต่เชื่อว่าหลังจากนี้อีก 5-6 นัดของทีมเมืองทองที่จะลงสนามในไทยลีกเพื่อลุ้นโควต้าอันดับ3ของตารางฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันเป็นช่วงทามมิ่งที่ดีเป็นจังหวะที่ดีครับเมื่อความมั่นใจของนักเตะหลายต่อหลายคนกลับมาเมืองทองก็อาจจะคาดหวังผลการแข่งขันที่ดีหลังจากนี้อีก 5-6 นัดเนี่ยได้ด้วยเช่นกันแหละครับและนี่ก็คือคอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเราที่พูดถึงพิต้าสุพรปินากาตาโพนะครับเมืองทองทีวีขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่สนับสนุนพิต้าสุพรปินากาตาโพนะครับยังเหลืออีก6นัดให้ทุกคนได้พิสูจน์กันเพื่อพาเมืองทองรักษาผลงานที่ดีแบบนี้และถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ขอขยับอันดับขึ้นอีก1อันดับในตารางฟุตบอลไทยลีกครับ